ปิดท้ายกันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็องบอกว่าคึกคักมากเลยทีเดียวการลงทุนระบบรางนะครับไม่จะเป็นหูหลากหลายมากันล้างคู่เป็นรถไฟความเร็วสูงคือเยอะมากแล้วจะมีการลงทุนเพิ่มแบบเนี่ยมหาศาลมากครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าคือมาลงทุนแบบนี้โตแบบนี้ครับเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนล้านก็ต้องการคนเข้ามาช่วยเข้ามาร่วมเดินหน้าไปด้วยกันกับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับก็เรียกว่าเป็นการขยับขยายนะครับสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณวรวุิมาลาก็บอกว่าองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นนะครับหรือว่าใจก้าก็มีการรายงานความคืบหน้าของมาสเตอร์แผนเป็นแผนแม่บทที่จะพัฒนาพื้นที่ย่านบางซื่อฮะอันนี้2,325ไร่ก็มีการกำหนดและโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องทำเช่นโรงกำจัดขยะโรงปั่นไฟฟ้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงระบบขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่แล้วก็แนวคิดที่จะมีการทําเป็นทางเดินยกระดับคือทําเป็นสกายวอล์กอ่ะฮะจะได้เดินไปเดินมาได้สะดวกนะครับอันนี้ก็กําลังดูว่าโครงสร้างพื้นฐานตัวไหนบ้างต้องทําและจะทํำยังไงในขณะเดียวกันครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบสกายวอล์กจะได้เชื่อมโยงพื้นที่ในศูนย์ผลโยทินเดินถึงกันสะดวกระยะแรกเองก็จะมีการพัฒนานะครับเป็นสกายวอล์กเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีกลางบางซื่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีจตุจักรครับก็จะคล้ายๆกับสกายวอล์กในสถานีรถไฟใหญ่ๆเวลาใครไปเที่ยวต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นบางทีเขาคืออยู่คนละสถานีนะฮะคนละสายกัน แต่เขาจะมีทางเดินเชื่อมโอ้แอร์เนี่ยเย็นเดินถึงกันไฟฟ้าสว่างทางสะดวกเลยนะครับก็จะมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วยมีร้านขายของร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นบริการพิเศษนิดหนึง่งเป็นช่องทางให้บริการรถกอล์ฟครับหรือว่ารถที่ใช้ไฟฟ้าเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารด้วยบางท่านอาจจะเรียกว่าไม่อยากเดินหรือว่าเดินไม่สะดวกนะครับซึ่งการพัฒนาสกายวอล์กแห่งนี้ครับตอนนี้การรถไฟประเทศไทยก็กําลังทําเป็นร่างเอกสารประกวดราคาครับจะเปิดประมูลกันปีหน้า ประมูลเป็น1สัญญาเอกชนที่ชนะก,การประมูลนะครับต้องเป็นคนที่มีแผนในการพัฒนาสกายวอล์ครวมการพัฒนานระบบขนส่งอย่างเหมาะสมแล้วก็เสนอผลตอบแทนให้กับทางรอฟอรทอมากที่สุดฮะซึ่งความคืบหน้าเองนี่นะครับของการเปิดประมูลจะใช้เอกชนมาร่วมลงทุนโครงการรัฐ PPP ก็เป็นการพัฒนาครับพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อแปลงเอฮะอันนี้หูที่ดินทั้ง32ไร่นะมูลค่าหมื่นล้าน รฟทเองก็ต้องรอฮะให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาว่าโครงการนี้จะใช้ข้อกำหนด PPP ปี62ไหมเ <ona ise> พราะถ้าเกิดเข้าขายเนี่ยเปิดประมูลได้ทันทีเลยเพราะว่าเงื่อนไข p PP p p ปี62เองนะครับกำหนดว่าการร่วมทุนพื้นที่เชิงพาณิชย์หน่วยงานเจ้าของพื้นที่สามารถประมูลได้ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขอ,ของคณะกรรมการ PPP ครับ นี่ก็เป็นโครงการใหญ่ของบ้านเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นสถานีกลางบางซื่อที่จะรวมเอาระบบรางเข้าไว้นะครับ เยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถชานเมืองรถไฟฟ้าเข้ามาร่วมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นฮะในการเชื่อมโยงเองภายในศูนย์ก็เรียกว่าใหญ่แล้วและในการเชื่อมไปต่อกับสายสีเขียวอีกก็ต้องมีอย่างที่บอกเป็นสกายวอล์กแล้วก็เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วยก็ต้องถามว่าคนไหนจะมีความพร้อมมีทั้งโลหาแล้วก็มีเงินทุนครับเข้าไปร่วมกันกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ไม่ว่าใครจะได้โครงการได้สัญญานี้ไปก็ตามครับต้องบอกว่า อีกหน่อยแถวบางซื่อนี่ต้องเรียกว่าการจราจรธุรกิจคับข้างแน่นอนเพราะว่าจะเป็นชุมทางเรื่องของการใช้การสื่อสารการคมนาคมทางรางของบ้านเราเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันที่11เดือน11ในยอโลกเศรษฐกิจครับ